on Sunday นะคะธัญญาก็รับบทเป็นดอกหญ้านะคะเจ้านี่ก็บ่ธรรมดาเนาะโคตรใหญ่เลยคาแรคเตอร์ของดอกหญ้านะคะเป็นผู้หญิงบ้านๆแอบรักพระเอกแต่ว่าเขาก็ไม่ได้สนใจเราด้วยความที่คาแรคเตอร์ของเราเนี่ยไม่ได้สวยตรงสเปคของพระเอกอะค่ะก็เลยแบบต้องอกหักอยู่ตลอดเวลาแต่ก็เป็นคาแรคเตอร์ที่มีความแบบสนุกสนานมีความซุ่มซ่ามคิดอะไรก็พูดออกไปอย่างนั้นปอยปอยคอยทำไมลงแรงจ๊ะมันลงเองอ่ะนั่งลงสมจริงเนาะพี่ตกในเรื่องอ่ะคือเหมือนเขาจะไม่สนใจเราพอเราจะไปกับคนใหม่ผมซื้อว่าพักนี่อยากก็บอกอยู่คนในเมืองสนิทสนมกันมากขึ้นก็พันดีมากก็ดีต่อพิษมองใดขับรถจะไปต่างจังหวัดแล้วเขาก็วิ่งแบบวิ่งข้ามทุ่งนาที่มันแบบมีน้ำขังเยอะๆหยุดที่หน้ารถแล้วก็คือมาแบบขอร้องว่าไม่ให้เราไปได้ไหมอะไรเงี้ยรู้สึกว่าสะใจที่แบบว่าเพื่อนแบบคือสภาพยับมากเลยโคลนสุด